นี้ทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับจากแขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความสำคัญอย่างสูงกับในวงการมานานของประเทศของเราครับวันนี้เราได้มาพูดคุยกับในเรื่องที่ทางสมาชิกเองอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ครับเรื่องของการมานานของคนส่วนประเทศไทยเองนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เป็นนักบินไทยนะครับก็ไม่ค่อยจำนานในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าขึ้นทางด่วนทุกวันมันทำงานได้สะดวกอร่อยมากนะครับขึ้นทางด่วนทางด้านจุฬาฯมานะครับทีนี้ก็เลยอยากสนใจอยากจะถามท่านนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของด้านการวิจัยที่ทำงานในการลงทุนอะไรสักพวกมันไกลตัวจังเลยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลงานของประเทศนะครับในมุมมองของผู้ว่าเองเนี่ยเรื่องของบทบาทของการวิจัยและพัฒนาต่อไปว่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีผลกับเรื่องของการพัฒนาผลงานของประเทศอย่างไรบ้างครับจะเรียนท่านอาจารย์ท่านผู้ชมนะครับว่าในระบบการเรียกว่าระบบคมนาคมโดยสมนะครับมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานี่เป็นอย่างมากหน่วยงานการทางพิเศษประเทศไทยเรามีหน่วยงานนะครับวิจัยและพัฒนาภายในนะครับเป็นหน่วยงานระดับกองนะครับซึ่งจะต้องมีแผนกที่กำกับดูแลด้วยนะครับเพราะนั้นหน่วยงานระดับนี้ผมให้ความสำคัญว่าเรื่องของการวิจัยและพัฒนานี่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตนะครับความเป็นจริงของการบริหารจัดการนะครับวันนี้ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ผู้ชัยว่าในส่วนของการดำเนินการในระบบการขนส่งนะครับของประเทศจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาต้องนำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นวันนี้มันเร็วมากนะครับผมได้บอกว่าวันนี้ถ้าเราช้าไปเดียวนะครับมันจะทำให้ล้าหลังจริงผมยกตัวอย่างให้เห็นวันนี้ว่าการทางพิเศษทางระบบ ETC ที่ก็ใช้ในต่างประเทศมามากมายนะครับหลายปีแล้วมาเข้าสู่ประเทศไทยเรามาใช้เป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอันปี2553นับย้อนหลังกลับไปประมาณ2ปีกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับบ้านเรามากจำทราบไหมครับวันแรกที่เราเข้ามานี่คนตกใจมากจะฟ้องการทางพิเศษต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อศาลปกครองเพราะอะไรครับบอกว่าจะไปจำกัดว่าผมเป็นคนไทยต้องใช้ค่าการทางจ่ายได้ทุกช่องแล้วทำไมผู้ว่าจะไปกำหนดอีซีพาสให้ล่ะมันเป็นการเลือกปฏิบัติผมเอาแล้วฮะนี่ครับคือความเป็นประชาธิปไตยในไทยนะครับเริ่มนะขึ้นมาเรียบไม่เป็นไรครับเราบอกว่านี่คือแนวทางที่เราจะอำนวยความสะดวกเราคิดเสมอว่าถ้าว่าจะทำใหม่ที่เกิดขึ้นเราต้องนำมาใช้ในระบบทางพิเศษของเราท่านจ่ายเงินแล้วท่านจะยอมให้เข้าคิวจ่ายหรือครับผมไม่สบายใจเมื่อระบบตรงนี้เข้ามาท่านจ่ายเงินท่านไปได้เลยหรือท่านไม่ต้องขายกระจกฝนตกท่านวิ่งผ่านไม่ได้เลยจะทำอย่างไรเราคำนึงตลอดว่าท่านแตะทางหลวงเราเมื่อไหร่จ่ายเงินเมื่อไหร่ท่านต้องไปได้ครับนวัตกรรมเหล่านี้ครับอาจารย์ก็คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาพัฒนาเพราะนั้น R&D ใจและพัฒนาผมมีหน้าที่ต้องทำวันนี้เราทำเรื่องของระบบเชื่อมความทางที่ว่าโทรซิสเต็มเราทำระบบของจราจรอัจฉริยะเรียกว่า ITS ที่มาใช้อยู่น่าสนใจมากนะครับเราทำในระบบของการตรวจการควบคุมความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษทุกคนเรียนท่านอาจารย์ว่าเมื่อท่านชำระค่าผ่านทางแตะทางพิเศษของการทางแล้วผมมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่ขึ้นจนจบอุ้มท่านขึ้นจนกระทั่งส่งท่านลงหน้าที่ของผมครับเราถือว่าท่านคือคนพิเศษครับท่านจะเห็นเสมอว่าทางพิเศษเพื่อคนพิเศษเพื่อท่านนั่นแหละครับดูแลทุกอย่างเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเหล่านี้วิจัยและพัฒนาเราต้องมีหน้าที่ทำเราก็นำระบบเกี่ยวกับทางมาใช้จนขณะนี้นะครับเราสามารถที่จะให้การจราจรที่วิ่งบนทางพิเศษของเรามีเพียง200กิโลเมตรเองนะครับไปได้ถึงประมาณ2ล้านเที่ยวนะครับโดยไปได้อย่างลูกค้าหรือว่าประชาชนผู้ใช้ทางเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าท่านผู้ว่าติดผู้หมอรู้ติดทำไมคนเพิ่มนะครับถ้าผมเนี่ยนะลอจิกก็คือว่าถ้าติดผมไม่ขึ้นแต่วันนี้ขึ้นเยอะเพราะอะไรครับเพราะถนนด้านล่างนั้นรถมีความหนาแน่นมากทางพิเศษเรายังเป็นช่องหายใจที่จะระบายท่านไปสู่จุดหมายปลายทางได้เราก็เอานวัตกรรมใหม่จากที่เราศึกษานี่แหละครับว่าวิจัยและพัฒนาเพราะว่าถ้าท่านจะเดินทางจากด่านตรงนี้นะครับที่แจ้งถนัดเข้าไปยังที่ท่าเรือคลองเตยท่านจะใช้เวลาเท่าไหร่ท่านคลิกในมือถือท่านเลยครับแค่ปลายนิ้วท่านรู้เลยว่าครึ่งชั่วโมงแล้วท่านไปหาได้เลยว่าอีก3ปีถึงแน่นอนเรียลไทม์เลยนะครับนี่คือผลของนวัตกรรมการศึกษาในยุคใหม่ซึ่งผมเห็นว่าสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักตรงนี้ได้ให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้นะครับ
แล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยโดยเฉพาะการทางการเงินก็นำสิ่งนี้ไปใช้ในการที่จะปรับแนวทางในการบริหารจัดการนะครับการแก้ไขปัญหาการจราจรจำเป็นครับต้องใช้เครื่องมือเดี๋ยวนี้ผมเป็นผู้ว่าครับจากเช้าจะว่าเช้าตื่นมาตีห้าผมต้องมาดูเส้นสีผมดูที่เครื่องของผมไอแพดผมก็โหลดมาได้นะครับโน้ตบุ๊กผมก็มีในรถผมก็ดูได้เพราะนั้นทีมงานผมจะบอกว่าวันนี้ตีไม่ตีผมไม่ต้องโกหกผมเห็นเลยครับเรือทำจอได้หมดเส้นเขียวแดงเริ่มขึ้นแล้วผมเริ่มละก็ต้องดูแลอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งความอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันผู้ใช้ทางไม่ใช่เด็กครับท่านไม่ต้องรอขับรถมาถึงนะครับตรงหน้าด่านแล้วดูว่ารถติดไม่ติดท่านคลิกเข้าไปในคอมพิวเตอร์ท่านได้เลยแล้วดูจากบ้านถึงขึ้นมาดูก่อนกินกาแฟแล้วท่านก็ไปได้นะครับท่านจะไปเส้นไหนใช้เวลาเท่าไหร่บอกได้เลยอันนี้เป็นต้นครับต้องเรียนว่านี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นในระบบการขนส่งที่จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการวิจัยและพัฒนามาช่วยนี่เรายังบอกว่าเรายังช้าเราจะทำจริงต้องเรียนมากนะครับวัตถุเป็นอะไรก็ถึงได้ทั้งหมดทุกอย่างครับวันนี้เรากำลังจะทำกำลังวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาด้วยเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ใหญ่เราจะนำระบบตรวจจับที่เรียกว่าการขนส่งบนทางพิเศษของเราเนี่ยครับท่านแตกขึ้นเมื่อจ่ายค่าผ่านทางแล้วเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะทราบทันทีว่ารถคันนี้ขนวัตถุอันตรายหรือวัตถุอะไรนะครับในวันนี้ยังไม่มีเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องบอกเข้าไปเดินเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าเป็นสารประเภทไหนแล้วก็ส่งหน่วยครับก็จัดสารที่จะต้องกำจัดหรือต้องทำลายหรือต้องในการควบคุมมันต้องสูงประเภทนะครับเพราะวันนี้ถ้ารู้ว่ารถทะเบียนกไก่นะครับหมายเลข11เกิดเหตุขึ้นปุ๊บเราก็วิ่งเข้าไปนะครับโดยทราบว่ารถที่บรรทุกมานั้นเป็นสารประเภทใดไม่ต้องถามครับพอพี่ออกมาปุ๊บแล้วเจ้าที่ไปได้เลยนะรอบเดียววันเวนก็ต้องกลับมาควรครับอันนี้เป็นต้นครับที่กำลังดำเนินการเข้าใจว่าในเร็ววันนี้ก็จะสามารถนำมาใช้ในการควบคุมในการขนส่งบนทางได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ความมั่นใจของผู้ใช้ทางก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาใช้บริการของการทางเส้นนี้งั้นวิจัยชิ้นนี้ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัยตอนนี้เราทำกับมหาลัยสถาบันทั้งการศึกษาของภาครัฐและเอกชนนะครับเราทำกันในทุกส่วนที่จะเป็นแนวที่เรียกว่าเป็นวิจัยและพัฒนาแนวใหม่นะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับระบบโทรซิสเต็มเก็บค่าผ่านทางก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราใช้มา2ปีกว่าอีกระยะหนึ่งเราก็ต้องนำระบบใหม่ๆที่กำลังค้นที่เขาใช้กันแล้วแล้วเรากำลังจะนำมาใช้ให้มันทันสมัยมากนะครับอันนี้ก็ทำร่วมกันทั้งภาครัฐเองครับผมรวมทั้งในส่วนของเน็ตเทคนะครับก็คือส่วนในของสวทชด้วยครับได้มีส่วนที่จะช่วยการทำพิเศษมาในเรื่องของการทำระบบไอทีนะครับในยุคเริ่มต้นเราทำระบบเก็บค่าผ่านทางครั้งแรกที่จังหวัดนะครับเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเราก็ได้ข้อเสนอแนะได้ผลการวิจัยของเทคนะครับในการวางรูปแบบของตัวเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของการที่จะต้องให้บริการต่างๆซึ่งถือว่าเน็ตเทคนี้เป็นทางด้านสารสนเทศที่ของประเทศนะครับก็ได้รับความร่วมมือจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้ในการทำงานนะครับของการทำพิเศษนะครับแล้วก็หลายส่วนก็ยังมีการประสานงานครับก็มีเรียนท่านผู้ชมว่าเน็ตเทคนี้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เกิดมาด้วยความยาวนานนะครับขณะนี้แล้วที่สำคัญคือผู้ชำนาญการผู้ส่งเสริมวิธีทั้งหมดนี้นะครับผมว่าในประเทศไทยนี้เน็ตเทคนี่นะครับพร้อมที่สุดจากที่ได้ทำงานร่วมกันกับเน็ตเทคมาครับตอนนี้มีคิดว่ามีคำแนะนำอะไรที่จะมองไปข้างหน้าวิธีการทำงานของเน็ตเทคแล้วก็สวทชกับในฐานะที่เป็นสถาบันวิจัยของชาติเนี่ยจะทำยังไงที่จะช่วยให้ตัวนักวิจัยของสวทชเน็ตเทคเข้าถึงภาคเอกชนถึงในส่วนต่างๆของประเทศเพื่อช่วยกันได้มากขึ้นครับจริงๆแล้วเน็ตเทคนี้ก็เป็นที่ทราบนะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายนะครับในวงการภาครัฐเอกชนแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าในสภาพการปฏิบัติทุกเรียนอาจารย์ว่าความเป็นโลกยุคใหม่นะครับที่มีการพัฒนาอย่างมากในภาครัฐเองก็ดีนะครับสถาบันการศึกษาภาคเอกชนก็ไม่ใช่วันนี้เขาก็สปีดตัวขึ้นมามากเพราะฉะนั้นทางเลือกต่างๆนะครับขององค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นการทางพิเศษประเทศไทยนะครับหรือส่วนราชการต่างๆก็ตามเขามีทางเลือกเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาตรงนี้เนี่ย
ขาก็จะไปหยิบใช้หรือว่าไปขอใช้บริการหรือว่าไปขอคำแนะนำในส่วนที่เป็นหน่วยอื่นๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาขึ้นมาในส่วนของเน็ตเทคเองคิดว่าเป็นแกนหลักสำคัญนะครับที่ทำมาทั้งหมดนี้20กว่าปีที่ผ่านมาผมคิดว่าอยู่ในภาวะหมายว่าเป็นอยู่ในหน่วยงานที่เป็นผู้นำในด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐแบบนี้ที่เขาต้องการความรวดเร็วนะครับการความรวดเร็วความฉับพลันนะครับและการเข้าถึงนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเน็ตเทคเองนะครับเมื่อมีความเจริญเติบโตนะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เห็นว่าการดูแลในส่วนต่างๆนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนดูเหมือนกันว่าสิ่งที่เราได้ให้ไปนะครับในเมื่อก่อนทำไมเข้ามาแบบนี้เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานอื่นยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้ท่านมีผู้แข่งไหมครับกำลังจะบอกทางนิติว่าผู้แข่งของท่านนั้นมีมากมายจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องยื่นมือลงไปนะเมื่อก่อนนี้ทุกคนต้องเข้ามาหาท่านผมก็ต้องวิ่งมาหาในเขตว่าต้องทำยังไงขอที่ปรึกษาแต่วันนี้เทคเองจำเป็นจะต้องยื่นมือลงมาเพื่อที่จะเหมือนทางพิเศษของผมทางด่วนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะครับต้องเรียนให้อาจารย์ว่าจะทำไปทางไหนเดี๋ยวถูกกล่าวหาว่าไปเอื้อเองไปเอื้อส่วนราชการตรงนี้ไปทำนี้เรานี่เฉยๆไปไหนก็ไปของเราแต่วันนี้ไม่ใช่ครับแนวคิดใหม่นะวันนี้เกิดขึ้นผมจะทางด่วนลงไปให้บริการกับแหล่งที่เป็นชุมชนของยานพาหนะนะที่ผมยกตัวอย่างเช่นการท่าเรือการนิคมซึ่งวันหนึ่งรถเข้าสู่การท่าเรือขนถ่ายสินค้ามากมายนะครับรถที่ไปยังการนิคมการท่าเรือการเคหะนะครับสู่ราชการยกตัวอย่างอย่างนี้มากมายถ้าเรายังรอให้เขาเดินผ่านมารถมันจะเกิดการสูญเสียนะครับสูญพลังงานไปเท่าไหร่หรือกว่าจะถึงประมาณกี่โลเมตรไปไม่ได้แต่ถ้าเรายื่นลงไปนะครับวันนี้เราต่อทางด่วนลงไปทุกคนแฮปปี้ว่าขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปได้เลยนะครับเพราะนั้นจุดยืนวันนี้เราต้องขยับตัวนะครับไม่ใช่รอให้เข้ามาหานะครับวันนี้ก็เป็นแนวที่ปตช.นะครับโดยเฉพาะเน็ตเทคที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ที่ให้ความรู้และให้แนวทางต่างๆกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายนะครับรวมทั้งประสบการณ์ในการทำเกี่ยวด้วยนะครับเป็นความรู้หลายอย่างใช้อยู่คิดว่าตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นมุมมองจากองค์กรที่เคยใช้บริการและยังใช้บริการอยู่ด้วยถ้าทางสปตช.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าเติมเต็มในที่ลงไปที่หนึ่งนะครับส่วนต่างนะครับสิ่งที่ภาครัฐต่างรอความช่วยเหลืออยู่นะครับก็จะได้รับการดูแลจากเน็ตเทคนะครับจากสวทช.อย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเด่นของทางการทางการเงินครับผมเป็นตีนที่สำคัญที่เราเองต้องมองเห็นว่าควรจะเข้าสู่ลูกค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้นตลาดการตีนมากขึ้นนะครับที่สำคัญตอนนี้ประเทศเราเองเนี่ยตลาดบ้านเราก็เปิดมากขึ้นโดยเฉพาะอีก2ปีข้างหน้าที่จะมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียหรือว่า EEC ตรงนี้ในเรื่องของแบบ EEC เป็นคำถามสุดท้ายนะครับว่า EEC เนี่ยเข้ามามีผลกระทบอะไรบ้างครับกับบ้านเราโดยเฉพาะกับการพัฒนาครับแน่นอนครับกระทรวงคมนาคมนะครับก็ต้องมีมาตรการรองรับทุกหน่วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรงการขนส่งไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองระหว่างเมืองนะครับจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการให้บริการและที่สำคัญครับว่าในอนาคตหลังจากที่เปิดมาประชาคมอาเซียนปี2015แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไหลของประชากรการไหลของระบบขนส่งต่างๆที่จะเข้ามายังประเทศไทยแต่ผมกล่าวเรียนนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับในส่วนทั้งทุกประเทศที่อยู่ในอาเซียนนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับจะต้องวิ่งเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อจะผ่านไปยังประเทศนะครับจะผ่านของเราในทุกๆประเทศจากตะวันออกไปตะวันตกจากเหนือไปใต้นะครับก็จะผ่านประเทศไทยมันยุทธศาสตร์การทางพิเศษก็คือเราจะวางทางพิเศษของเราหรือทางด่วนเป็นสี่แยกใหญ่ของอาเซียนนะครับเมื่อท่านเข้ามาสู่ประเทศของเราท่านต้องใช้ทางพิเศษของเราเพื่อที่จะออกไปซ้ายไปขวานะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าประเทศไทยนะครับคงจะต้องมีความต้องเตรียมการในสิ่งเหล่านี้ในภารกิจของการทางพิเศษก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นสี่แยกแล้วท่านจะออกไปยังชายแดนท่านจะสะดวกได้อย่างไรเป็นโจทย์ที่เราคิดครับและเรากำลังจะทำการศึกษาว่าเราจะนำส่งท่านออกไปยังชายแดนกลับไปที่ประเทศของท่านไปอย่างไรโดยสะดวกไม่ต้องเสียเวลาอันนี้เป็นโจทย์ของเราอยู่แล้วครับที่จะต้องทำออกมาครับน่าจะมีลูกค้าเพิ่มจาก2ล้านมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยครับ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 วันนี้เราก็ได้รับความรู้ที่น่าสนใจครับแล้วก็มุมมองต่างๆนะครับที่มันสำคัญต่อประเทศชาติที่สุดครับและเป็นมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณตัวการกระทำสิ่งประเทศไทยมากนะครับ
ตามชมรายการครั้งใหม่ได้นะครับในคราวหน้านะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ